พร้อมกันเขียนวันที่ใช้สมุดคณิตโรงเรียนค่ะแบบฝึกหัดจงหาความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้กำหนดให้ลูกบาศก์1ลูกมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคะลูกบาศก์1ลูกมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรไปดูค่ะข้อที่1ต้นทางและปลายทางดูรูปรูปนี้ไม่ต้องวาดเขียนความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรลงไปในช่องว่างที่ครูนะคะเว้นไว้ต้นทางและปลายทางค่ะดูจากนะคะทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้หาความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้กำหนดให้ลูกบาศก์1ลูกมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนนะคะหาความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้เลยค่ะนักเรียนต้นทางและเรียนปลายทางข้อนี้ใครจะเฉลยได้ใครจะเฉลยคำตอบให้เพื่อนได้ทิพยวิมลเสร็จหรือยังยังไม่เสร็จจงหาความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้กำหนดให้ลูกบาศก์1ลูกมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนดูความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรเลยนักเรียนเติมลงไปต้นทางและปลายทางข้อนี้มีความกว้างกี่เซนติเมตรคะ3นักเรียนก็มีความกว้าง3เซนติเมตรนักเรียนก็เขียนเลข3ลงไปในช่องความกว้างมีความยาวกี่เซนติเมตร3เซนติเมตร3เซนติเมตรมีความสูงกี่เซนติเมตร3เซนติเมตรมีความสูง3เซนติเมตรมีปริมาตรเท่าใดปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงอ่ะ3คูณด้วย3คูณด้วย3 3คูณด้วย3ได้9 9คูณด้วย3ได้21ดังนั้นปริมาตรเท่ากับเท่าใดคะข้อนี้27ลูกบาศก์เซนติเมตรนะคูณให้ดูอีก1ครั้ง3คูณด้วย3คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ3คูณด้วย3ได้9 9คูณด้วย3ได้เท่ากับ27ลูกบาศก์เซนติเมตรใครถูกต้องตรวจถูกด้วยปากกาสีแดงไปเลยความกว้างถูกความยาวถูกความสูงถูกและปริมาตรถูกนะแต่ถ้าในช่องปริมาตรนี้นักเรียนถ้านักเรียนเขียนพอนักเรียนก็เขียนนำความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงไว้ด้วยก็ได้ตรงนี้แล้วเท่ากับปริมาตรนักเรียนจะได้ไม่งงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางในช่องปริมาตรนักเรียนถ้าเขียนไม่พอนักเรียนก็ลงมาเขียนข้างล่างเหมือนคุณครูเนี่ยค่ะ3คูณด้วย3คูณด้วย3ก็ได้เท่ากับ27ลูกบาศก์เซนติเมตรผ่านไหมข้อที่1ผ่านค่ะต่อไปข้อที่2แล้วค่ะความกว้างเขียนเลยเขียนไว้ก่อนความกว้างมีหน่วยเป็นเซนติเมตรความยาวมีหน่วยเป็นเซนติเมตรความสูงมีหน่วยเป็นเซนติเมตรปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรดูเลยค่ะดูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากที่กำหนดให้นะคะจงหาความกว้างความยาวความสูงและปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้กำหนดให้ลูกบาศก์1ลูกมีปริมาตร1ลูกบาศก์เซนติเมตรเร็วไหมนักเรียนเร็วฝ่านับจำนวนลูกบาศก์หรือเปล่าเร็วฝ่าหรือจะช้าฝ่าเร็วฝ่าถ้าใครที่คูณข้องก็จะเร็วฝ่าใช่ไหมคะนักเรียนแต่ทั้ง2วิธีหาปริมาตรได้นะคะเหมือนกันแต่ว่าใช้สูตรจะเร็วฝ่าใช่ไหมคะนักเรียนดูค่ะมีความกว้างกี่เซนติเมตรความกว้างความกว้างจะ5เซนติเมตรได้อย่างไรคะนักเรียนมีความกว้างกี่เซนติเมตร3เซนติเมตรความกว้างด้านนี้3เซนติเมตรมีความยาวกี่เซนติเมตร5เซนติเมตร5เซนติเมตรด้านนี้1 2 3 4 5มีความสูงกี่เซนติเมตร3เซนติเมตร1 2 3มีปริมาตรเท่าใด45เท่าไรคะนักเรียนปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงสามคูณด้วยห้าได้สิบห้าสิบห้าคูณด้วยสามได้ดังนั้นทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรสามคูณด้วยห้าได้สิบห้าสิบห้าคูณด้วยสามเท่ากับ45ลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนเขียนความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงไว้ด้วยนะนักเรียนจะได้เข้าใจ
ในช่องปริมาตรก็ได้หรือต่อลงมาข้างล่างก็ได้นะคะทั้งต้นทางและปลายทางปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยแล้ววางปากกาก่อนปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเราจะไปช่วยกันหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะโดยใช้สูตรพร้อมกันโดยการเขียนแสดงวิธีหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนะคะทั้งต้นทางและปลายทางตอนนี้วางปากกาเลยค่ะต้นทางและปลายทางมาดูค่ะนี่ทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้เราเรียนไปแล้วเรารู้แล้วว่าการหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงเราก็ไปดูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี่เลยทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเนี้ยไปพิจารณาความกว้างความยาวและความสูงเลยดูซิมีความกว้างและความมีความกว้างความยาวและความสูงมาให้หรือเปล่ามีความกว้างกี่เซนติเมตร3 เซนติเมตรความกว้างอยู่ตรงนี้นะคะนักเรียนความกว้าง3เซนติเมตรมีความยาวกี่เซนติเมตร5เซนติเมตรมีความสูงกี่เซนติเมตร2เซนติเมตรเมื่อเราทราบความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากแล้วเราก็เขียนแสดงวิธีหาปริมาตรวิธีทำเขียนเลยค่ะปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับถ้าไม่พอทางด้านฝ่ามือต่อลงมาข้างล่างได้ปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงแล้วเราก็แทนค่าความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากในสูตรการหาปริมาตรดูค่ะเขียนเครื่องหมายเท่ากับต่อไปดูที่รูปมีความกว้างกี่เซนติเมตร3เซนติเมตร3คูณด้วยมีความยาวกี่เซนติเมตร5เซนติเมตรคูณด้วยความสูงมีความสูงกี่เซนติเมตร2เซนติเมตรความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรหาปริมาตรพร้อมกันค่ะต้นทางและปลายทาง3คูณด้วย5ได้15 15คูณด้วย2ได้30ก็เท่ากับ30ลูกบาศก์เซนติเมตรเราก็ตอบได้แล้วว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรตอบ30ลูกบาศก์เซนติเมตรไปดูต่อค่ะต้นทางและปลายทางดูทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากรูปนี้มีความกว้างกี่เซนติเมตร4เซนติเมตรมีความกว้าง4เซนติเมตรมีความยาวกี่เซนติเมตร6เซนติเมตรมีความยาว6เซนติเมตรนะคะมีความสูงกี่เซนติเมตรคะ2เซนติเมตร2เซนติเมตรเราจะหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้เราใช้สูตรว่าอะไรคะความกว้างคูณความยาวคูณด้วยความสูงเราก็เขียนแสดงวิธีทำหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากวิธีทำปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงแทนค่าความกว้างความยาวและความสูงของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากลงไปในสูตรเขียนเครื่องหมายเท่ากับด้วยความกว้างกี่เซนติเมตรคะ4เซนติเมตรก็4คูณด้วยความยาวกี่เซนติเมตร6เซนติเมตรคูณด้วยความสูงกี่เซนติเมตร2เซนติเมตรมีหน่วยเป็นปริมาตรมีหน่วยเป็นลูกบาศก์เซนติเมตรนักเรียนทุกคนหาปริมาตรค่ะต้นทางและปลายทาง4คูณด้วย6ได้4คูณด้วย6ได้24 24คูณได้2ได้48ก็เท่ากับ48ลูกบาศก์เซนติเมตรตอบได้แล้วว่าทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากนี้มีปริมาตรเท่าใด48ลูกบาศก์เซนติเมตรตอบ48ลูกบาศก์เซนติเมตรปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากเท่ากับความกว้างคูณด้วยความยาวคูณด้วยความสูงนะคะตอนนี้ทุกคนหยิบสมุดขึ้นมาเลยเราจะไปแสดงวิธีหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากโดยการเขียนแสดงวิธีทำต้นทางและปลายทางไปดูค่ะจงแสดงวิธีหาปริมาตรของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉากต่อไปนี้ข้อที่1ดูรูป